สวัสดีครับผมการสุประวัติจำเพียรวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับเซตอัพเบสนะครับหรือว่าการปรับอินโทเนชันนั่นเองนะครับพูดถึงว่าทำไมถึงต้องปรับก่อนนะครับเบสเราเนี่ยสมมติเราซื้อมาตอนแรกนะมันก็จะยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่อาจจะยังเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะฮะซื้อเบสใหม่มาอาจจะมีบางอย่างไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถปรับได้คออาจจะโค้งคออาจจะแอ่นหรือว่าสายอาจจะสูงไปเตี้ยไปนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้ครับการปรับต่างๆให้เข้ากับการเล่นของตัวเองนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์อย่างแรกเราก็ต้องมีเครื่องตั้งสายครับแล้วก็มีแจหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับกับไขควง4แฉกนะครับก็มี3อย่างแค่นี้ตอนแรกนะครับเราก็จะมารู้ว่าเบสของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นของผมเองผมใช้คอร์ด5สายอันนี้ผมปรับมาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะพูดถึงว่าวิธีการปรับให้มันตรงตามที่เราต้องการนะครับอันนี้สมมุติว่าเบสเรามีปัญหาว่าคองอหรือคอโก่งวิธีดูยังไงวิธีดูนะครับให้ตั้งเบสขึ้นก็ใช้สายตาฮะมองจากหัวครับลงท้ายนะครับบางคนใช้จากหัวลงท้ายหรือบางคนมองจากท้ายลงไปหัวก็ได้นะครับเหมือนกันนะแล้วก็ส่องดูว่าระดับคอตรงเนี้ยมันตรงมันจะโค้งลงหรือว่ามันจะโก่งขึ้นแบบนี้นะครับสมมุติว่าคอเบสของคุณงอนะครับงอไปทางด้านนี้ทางด้านหลังนะฮะเราก็จะใช้หกเหลี่ยมมันมีหลายเบอร์นะครับนี่คงใช้หกเหลี่ยมจะมีเบอร์บอกข้างในนี้จะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์4ตอนแรกนะฮะก็ต้องเอาสายที่ขวางเหล็กข้างในนี้นะครับออกก่อนสายนี้ผมก็เป็นสายตรงกลางจนสายตรงนี้ออกทีนี้มันก็จะหลีกช่องไขเหล็กตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ลองเอาประแจของเราเนี่ยลองเสียบลงไปว่าพอดีไหมเสียบลงไปให้สุดนะครับอ๋อเอาแนะนำประแจหกเหลี่ยมก่อนนะอันนี้ขอว่าให้ซื้ออย่างดีหน่อยนะครับให้ซื้ออย่างเป็นเงาเงาอย่างนี้ครับเงาเงาเล็กๆที่แบบเป็นดำดำชุดละ50-60 บาทอันนั้นใช้ไม่ดีนะครับเวลาใส่เข้าไปอันเนี้ยมันจะเต็มกว่ามันจะไขได้ส่วนอันดำๆอ่ะมันจะไขไม่ได้ทีนี้มันก็เสียบได้แล้วสำหรับคนที่มี4สายนะครับ4สายมันอาจจะไม่ขวางอย่างนี้ก็ได้หรือของบางคนอันที่ไขมันอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปด้านล่างนี้ได้นะครับแต่อันนี้ผมอยู่ข้างบนทีนี้พูดถึงเรื่องปัญหาสมมติว่าคอมันงอไปด้านหลังแบบนี้อันนี้เราก็ต้องไขไปทางด้านขวาด้านขวามันกลายเป็นทางนี้นะด้านขวาเราต้องไขมาทางนี้ไขกรึ๊บเราก็ดันมานิดหน่อยก่อนอันนี้ของผมมันปรับไว้แล้วนะเลยไม่กล้าไขสำหรับคนที่มันงอมากผมก็นำให้ไขไปหลายๆรอบก่อนไขปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอไขเสร็จปุ๊บแล้วให้เราตั้งสายใหม่เอาเครื่องตั้งสายตรงไหมทีนี้เราไขแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าตรงหรือยังสมมุติว่ายังไม่ตรงเราก็ทำแบบตะกี้ใหม่นะครับแนะนำว่าเวลาขันเนี่ยสมมติเรามองอะตรงอะให้เราขันไปเผื่อสัก 2-3 แก๊กนะครับเวลาเราใส่สายเนี่ยมันจะดึงมันจะลั้งแล้วมันจะคืนที่มันก็จะเกิดอาการงอนิดนึงให้เราไขเผื่อไปบ้างนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครส่องแล้วเนี่ยคอมันโค้งมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับก็คือช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะติดกับสายช่วงหัวกับท้ายเนี่ยมันจะห่างคอมันจะงอไปด้านหน้าอย่างนี้นะฮะแสดงว่าคอของเราเนี่ยมันโก่งไปด้านหน้านะครับวิธีแก้ก็เหมือนนะฮะถอดสายมาก่อนนะครับแล้วก็ไขทีนี้เวลาไขให้เราไขไปด้านซ้ายนะครับไปด้านซ้ายมันจะแก้ไขอาการโก่งมันก็จะบิดคอมาด้านหลัง
นี่มันก็จะกลับกันแล้วทำเหมือนเดิมนะฮะก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็ตั้งสายนะครับใส่สายให้เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งสายแล้วก็ดูว่ามันยังโก่งอยู่ไหมนี่ก็เสร็จเรื่องการไขคอนะครับค่อยๆทำไปนะฮะต่อไปเป็นวิธีการตั้งหย่องนะครับหย่องคือตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ทีนี้เราทำคอเราตรงแล้วต่อไปเราก็ดูว่าสายเนี่ยตรงช่วงนี้ครับมันยังสูงไปอยู่ไหมกดแล้วยังใช้แรงมากเกินไปอยู่ไหมทีนี้วิธีวัดผมจะสอนวิธีวัดง่ายๆครับว่าสายมันควรสูงจากคอเบสเท่าไหร่นะฮะให้เราใช้เหรียญ10บาทนะครับมันจะมีขนาดใหญ่หน่อยเราก็ทาบเข้าไปในช่องนี้นะฮะดูว่าถ้าเหรียญเนี่ยวางลงไปแล้วสายมันลอยขึ้นจากเหรียญนะครับก็แสดงว่าสายมันสูงเกินไปหรือบางคนชอบสูงๆก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เหรียญ10ซ้อนเหรียญ5ซ้อนเหรียญบาทก็ได้แล้วแต่นะครับวัดที่ช่อง12ก็ดูว่าสายมันสูงไปไหมลองเลื่อนไปให้ครบทุกสายนะครับทีเนี้ยมันจะได้ระดับเท่ากันตั้งแต่สาย1ถึงสายอันนี้ถึงสาย5นะครับทุกสายจะเท่ากันเพราะว่าเราใช้เหรียญเดียวสมมุติว่ามันสูงเราก็จะไขตรงนี้นะครับตะกู6เหลี่ยมเล็กๆเราก็ใช้เจ6เหลี่ยมมีอันเล็กมันมีอันเล็กสุดเอาสอดนี้เข้าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไขแล้วก็เอาเหลี่ยม10ทาบไว้ไขนะครับไขกว่าสายจะมาแตะตรงเหลี่ยม10นะครับไม่ต้องถึงขั้นกดแน่นมากนะแล้วนิ้วกดว่าอ๋อโอเคพอดีแล้วแล้วก็มาสายต่อไปเหมือนกันนะครับไขแล้วก็รอนิ้วแตะอ๋อพอดีโอเคแน่นแล้วก็เลื่อนมาครับจนถึงสายบนสุดนี่นะจนครบ4สายหรือ5สายที่เรามีนะครับมันจะมี2น็อตนะครับเราก็ไขให้มันลงมาพร้อมกันนะไขนี้นิดนึงแล้วก็กลับมาไขอีกด้านนึงให้มันลงมาเสมอกันนะครับนี้จะเป็นการแก้ไขตั้งสายเนี่ยสูงไปหรือต่ำไปสมมติว่าเราอยากได้ต่ำกว่านี้เราก็ใช้เหรียญ5หรือเหรียญบาทก็ได้แล้วแต่ผมแนะนำว่าทำยังไงมันถึงจะพอดีนะครับเวลาเราเล่นดีดไปเนี่ยสายเนี่ยมันจะไม่กระทบกับเฟตนะครับถ้าสายมันเตี้ยมากเนี่ยมันจะมีเสียงกระทบเฟตแก่งๆๆๆนะครับบางคนก็อาจจะชอบเตี้ยๆมากๆให้ได้เสียงกระทบกับคอก็แล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ก็แนะนำว่าทางที่ดีก็ให้มันไม่กระทบดีกว่าเอาให้สูงนิดหน่อยเอาแค่ไม่ได้ยินเสียงกระทบกับเฟตนะครับก็จะพอดีนะฮะแล้วก็ไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินผมว่าก็กำลังพอดีนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงการปรับด้านท้ายตรงนี้ครับน็อต4แฉกอยู่อันนี้มันจะเป็นการบังคับตัวนี้ครับให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะฮะอันนี้มันก็จะแก้ไขการผิดเพี้ยนของสายนะครับก็คือสมมุติเราตั้งสาย E ตรงละแต่ว่าพอเรามาเล่น A ตรงนี้มันกลับเป็น A เพี้ยนสูงหรือเพี้ยนต่ำนะครับแสดงว่าเบสของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเพี้ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับช่วงท้ายให้มันตรงนะครับทีนี้วิธีปรับทำยังไงตอนแรกเราก็ต้องตั้งสายทุกสายให้อยู่ในเสียงปกติก่อนนะครับพอเราได้เสียงปกติปุ๊บนี้สมมุติสายแรกนะฮะเป็นเสียง G ใช่ไหมครับเนี้ยสายเปล่าเนี่ยดีดปุ๊บ G ตรงแล้วแต่ว่าพอมาดีดตรงตัวนี้ตรง C ตรงเนี้ยของบางคนอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะเป็น C เพี้ยนสูงหรือเพี้ยนต่ำนะวิธีแก้ครับให้เรามากดที่เฟต12นะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็น G ตรงไหมอันนี้ของผมตรงสมมุติว่าของบางคนมันเพี้ยนสูงมันก็จะกลายเป็น F sharp เอ้ยมันก็จะกลายเป็น G sharp G sharp หรือบางคนเพี้ยนต่ำมันก็จะกลายเป็น F sharp ทีนี้วิธีแก้ทำยังไงนะฮะสมมุติว่ามันเพี้ยนสูงกลายเป็น G sharp เราก็จะไขตัวแรกที่มันบังคับสายของ G อยู่นะฮะมันเพี้ยนสูงเราก็ต้องไขให้เลื่อนลงมาแล้วก็เอา
นี่ครับ C แฉกไข่ด้านท้ายไข่จะออกนะครับไข่ให้ตรงนี้มันเลื่อนลงมาค่อยๆไข่ทีละนิดนะครับแล้วก็ดูว่าพอไข่เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งสายเปล่าก่อนให้มันตรง G นะครับแล้วก็พอตรง G ปุ๊บเราก็มากดช่องที่2ว่ามันตรง G หรือยังถ้ายังก็ปรับลงจนกว่ามันจะตรงนะครับสมมติว่าเพี้ยนต่ำกลายเป็น F sharp ก็ทำเหมือนกันนะครับแต่แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนไข่ตรงนี้ครับให้เลื่อนขึ้นมาด้านบนแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะดีดสายเปล่าตั้งเสร็จปุ๊บ ก็กดช่องที่2ว่ามันตรง G ไหมอย่างนี้ครับก็ค่อยๆปรับขึ้นปรับลงแก้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งสายทั้งหมดที่เรามีนะฮะอันนี้แนะนำเครื่องตั้งสายให้หน่อยเครื่องตั้งสายก็ควรเป็นเครื่องดีๆหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นแบบนี้ที่หัวมันก็คงไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเป็นเครื่องใหญ่ๆที่ต้องใช้เสียบเข้าไปในใส่แจ็คนี่ดีกว่านะครับมันจะมีความแม่นยำมากกว่านะต่อไปเราได้หมดแล้วคอตรงสายพอดีเสียงตรงหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวปิกอัพนี่นะฮะตัวปิกอัพเนี่ยเราก็มองเอ๊ะเขาให้มาเนี่ยมันใช้ได้หรือยังอันนี้ผมจะบอกว่าบางคนไม่ค่อยสนใจเรื่องปิกอัพความสูงความต่ำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเสียงเบสของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดังอันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับนะครับสายเนี่ยมันจะตีกับตัวปิกอัพของเราไหมคล้ายๆกับการตั้งตรงคอเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราดีดเนี่ยปุ๊บสายมันจะกระทบกับตัวปิกอัพไหมอันล่างหรืออันบนไหมก็ตั้งให้พอดีนะครับถ้าคนอยากให้มันเสียงออกมาเต็มก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะถ้าเลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกระสายมันกระทบมากมันกระทบกับตัวปิกอัพเนี่ยมันดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเวลาเล่นนะฮะก็ลดมันลงไปหน่อยเอาให้พอดีครับแต่ว่าเอาสูงไว้หน่อยดีกว่าเสียงเบสเราจะได้เต็มนะครับแต่ว่าอย่าให้มันกระทบกับสายก็แค่นี้ก็พอนะครับวิธีไขก็ต้องมีสกุลไล4แฉกเล็กๆนะฮะไขขึ้นไขลงได้นะครับทีนี้เราก็จะได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะได้เล่นสบายๆนะครับไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องกดมากมันก็จะเล่นได้นานนะครับแล้วก็เสียงออกมาเต็มทุกอย่างตามที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นของเรานะฮะไม่ใช่ของที่คนอื่นตั้งมาให้เรานะเราก็จะได้ภูมิใจว่าเอ้ยตัวเนี้ยเราอ่ะตั้งเองนะเราจะดูวิธีการดูแลรักษามันนะครับนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการนั่งเล่นกับยืนเล่นนะครับแล้วก็ใส่สายสะพายนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องนั่งเล่นก่อนส่วนใหญ่เบสเนี่ยมันจะใช้การยืนซะส่วนใหญ่นะครับสมมุติเราต้องไปออกงานที่ไหนนะครับมันต้องใช้การนั่งนะครับผมก็แนะนำนะต้องก็ควรจะมีสายสะพายใส่ไว้อย่างนี้บ้างนะครับก็กันลื่นกันหล่นอะไรอย่างนี้นะครับถ้าทางตอนนั่งเล่นนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะซ้ายมือขวาก็จะไม่ทางคอตกไปนะครับอันนี้ก็จะเล่นยากหน่อยหัวค่อนข้างชี้ขึ้นไปสักหน่อยส่วนมือข้างขวานะครับก็จะจับในตำแหน่งที่เราถนัดนะฮะอันนี้พูดถึงว่าแล้วแต่คนว่าจะเล่นยังไงนะครับแต่ว่าพอเวลายืนเนี่ยตำแหน่งมือนะครับเราก็จะอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างจะใกล้เคียงตอนเรานั่งนะครับหรือว่าตอนเรานั่งเนี่ยตำแหน่งมือข้างขวาก็จะใกล้เคียงกับตอนยืนนะครับด้วยการใช้ตัวช่วยก็คือสายสะพายนะครับจะมาดูตำแหน่งการยืนนะครับว่าเราจะปรับสายสะพายให้สั้นให้ยาวขนาดไหนอะไรยังไงนะครับยืนท่าทางการยืนนะครับการยืนก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็คือสายสะพายนะครับที่ผมใช้นะส่วนสำหรับความยาวเนี่ยตำแหน่งของการพักมือหรือว่าองศาของมือนะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตอนนั่งนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเราจะได้รู้สึกไม่ฝืนเวลาเล่นนะครับแล้วก็คอเบสก็จะแหงนขึ้นเล็กน้อยนะอันนี้ก็จะให้เราจะได้เห็นว่าเราจะเล่นอะไรอยู่นะแล้วก็สามารถปรับคอนโทรลอะไรได้ง่ายนะฮะปุ่มเปิ่มอะไรเราได้หมุนได้เต็มที่นะครับส่วนคนที่ไม่ถนัดอยากได้ให้มันสูงกว่านี้หรือว่าให้มันเตี้ยกว่านี้นะครับก็จะลองปรับ
นี้ปรับสายสะพายให้สูงสุดนะฮะก็จะได้ประมาณนี้รู้สึกว่ามันสูงเกินไปนะฮะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมือข้างขวาจะรู้สึกว่ามันงอมากเกินนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับต่อไปก็ถ้าสมมุติว่าสายเนี่ยมันเตี้ยเกินไปนะครับปรับสายยาวเกินไปอันนี้ก็เป็นการปรับสายให้มันยาวเกินไปครับเบสก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากนะฮะเวลาเล่นก็เล่นแทบจะไม่โดนนะครับเวลาจะปรับอะไรก็ต้องเอื้อมมือปรับอย่างนี้ก็ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็พูดถึงว่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่ามันถนัดของเขาไหมแล้วแต่เรื่องความเท่ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะจะทำยังไงล่ะทีนี้จะให้สายเนี่ยมันพอดีกับเราอันนี้สำหรับผมนะครับผมก็แกะออกก่อนถือไอ้ตัวปัดตรงนี้นะครับไว้ด้านบนแล้วก็ดึงให้หัวนี้มาเสมอกับอีกด้านนึงนะครับอันนี้สำหรับผมมันจะพอดีก็จะได้ครึ่งนึงแบบนี้นะครับก็ลองใส่ดูนะครับอันนี้ก็จะพอดีและไม่ต้องปรับขึ้นลงอะไรมากมายก็วัดให้พอดีกับตัวเองนะครับสำหรับคนที่เอ๊ะแล้วตำแหน่งของเราล่ะอยู่ตรงไหนก็ลองปรับขึ้นปรับลงนะครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเก่งไหมหรือว่าเราถนัดไหมนะครับก็ทั้งข้างซ้ายข้างขวานะพอเราเจอจุดที่เราถนัดแล้วเราก็ดูว่าสายของเราเนี่ยตรงตัวปัดตรงนี้ตรงหัวตรงนี้ครับมันอยู่ในตำแหน่งไหนเราก็จำไว้เผื่อว่าคนหนึ่งมันเลื่อนขึ้นมาเราเลยได้ปรับเข้าที่เดิมได้นะครับทีนี้ผมก็ขอจบสอนเรื่องปรับสายการปรับคอตั้งเซตอัพอินโทเนชันทั้งหลายของเบสนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ